ประทับใจครับมันดูมีมิติมากขึ้นเราส่องกระจกก็รู้สึกว่ามั่นใจครับหันซ้ายหันขวาดูแล้วรู้สึกผมชอบมากเลยครับสวัสดีครับเจเจครับปฏิภาณเฟื่องฟูนวัฒน์วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับเสริมจมูกไปแล้ว3เดือนครับปัญหาตอนก่อนทำก็จะเป็นจมูกผมอะค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็เสยเวลาทำงานถ่ายรูปเนี่ยมันจะไม่มีมิติครับหามุมถ่ายรูปได้ยากครับที่โรงพยาบาลเนี้ยมีแพทย์เฉพาะทางแล้วก็ได้มาตรฐานโรงพยาบาลครับก็เลยเข้ามาปรึกษาครับส่วนเทคนิคที่คุณหมอแนะนำให้ทำนะครับก็จะเป็นเทคนิคเสริมแบบโอเพ่นครับจัดโครงสร้างใหม่เลยแล้วก็ยืดแผงกั้นกลางจมูกด้วยครับก็มีการนำกระดูกหลังหูนะครับมารองปลายจมูกนะครับพร้อมกับการตอกฐานด้วยครับรู้สึกประทับใจมากครับมันดูมีมิติมากขึ้นเราส่องกระจกก็รู้สึกว่ามั่นใจครับหันซ้ายหันขวาดูแล้วรู้สึกชอบมากเลยครับผลลัพธ์จากการทำงานนะครับก็คือเราถ่ายรูปง่ายขึ้นทำให้ตัวเองมั่นใจขึ้นด้วยครับเวลาทำงานครับผู้ชายไม่ต้องกังวลครับเข้ามาทำได้เลยครับ